ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า100,000 บาทและโอกาสแจ้งเกิดเป็นศิลปินโอ้นี่450นี่ครับของเฮียขายส่งด้วยใช่ไหมเฮียขายส่งด้วยทั้งปีกทั้งส่งทั้งปีกทั้งส่งติดต่อมาได้เบอร์โทรยอดฝีมือเลยดูแต่ละชิ้นตอนนี้รถกระนำเลยครับเส้นแบบใหญ่ๆ450ราคาส่งกี่เส้นขึ้นไปเฮียก็ซื้อหลายๆอย่างเลยนะค่ากันได้3 เส้นขึ้นได้ใช้ได้3เส้นขึ้นเดี๋ยวให้แกรถให้ใครสนใจทักมาได้เลยเป็นราคาส่ง6เส้นเนอะ6 3เส้นก็3เส้นก็ส่งครับค่าอย่างค่าอย่างไม่จำเป็นต้องแบบนี้อย่างเดียวนะอ๋อต้องค่ะ3เส้นขึ้นไปเฉพาะเส้นนี้ก็ถักหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆไงเป็นเบลอเลยสีสุดชาติเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติชอบต่างชาติชอบสีสุดชาติคนไทยก็มีบางแหล่งอ๋อหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไล่ทั่วประเทศเลย1,000 กว่าบาทเบอร์โทรอะไรเฮียเบอร์โทรอะไรบอกได้0814821465ครับผมติดต่อได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนี่เนี่ยร้านนี้ก็จำหน่ายพวกนี่ครับโอ้โหรถเด็กไปรถสดเลยใช้งานแบบอ๋อปรับได้ปรับแต่งได้นี้ตกเส้นเท่าไหร่ราคาส่งราคาปีกที่มัน150ตรงครับปีก150อ๋อ3เส้นขึ้นไปตามเส้นขึ้นไปนะครับอ๋อนี่ปรับได้ปรับได้รูดได้ถ้าอย่าง3โมงนี่ก็ขายปีแค่170เองขายส่งก็150สามารถถ้ารวมๆกันได้3ชิ้นไปอ่ะก็ได้ราคาส่งในแต่ละชิ้นนั้นนี่ลายเกลียวลายเกลียวธรรมดาแต่นี่จะเกลียวแบบปรับได้ระยะยาวปรับได้อันนี้สามารถตัวมัวได้นะครับอ๋อแล้วก็ปรับไปสั้นได้สามวงวงเดียวนี่ราคาเดียวสามเส้นไม่ได้แค่3 เส้น 200ครับสามเส้น200แล้วก็มีตัวนี้ลายเกลียวลายเดียวกันนะครับแต่สั้นอ๋อสั้นอันนี้เปิดปิดอันนี้ก็ปีก60 บาทอ๋อส่ง50 บาทราคาส่งงานนี้มันเป็นงานหลักเลยตัวเนี้ยส่วนมากลูกค้านี่เขาจะสั่งทีเป็นร้อยเส้นอ๋อลูกค้าชอบลายเกลียวเชียงใหม่อะไรพวกนี้ครับวันนี้มันจะงานที่ว่าซื้อง่ายขายคล่องราคาก็ไม่แพงมากสามารถจำหน่ายได้ง่ายขึ้นงานพวกนี้มันก็อยู่ที่คนชอบนะครับในลักษณะของพวกหินเหรอพวกหินพวกเม็ดพลาวดีหรือหินอัฟกันหินสัญลักษณ์ของโคมราคาเท่าไหร่พวกนี้หรือเนี่ยตามนี้หรอปลีกอยู่ที่250ส่งอยู่200อันนี้ก็หลั่นลงมาใน
เขตก็อยู่ที่เม็ดนะฮะสมมติจะสั่งนี้ต่างจังหวัดส่งให้ไหมส่งแบบทางไปรษณีย์ไอ้สีสันเนี่ยเราจะระบุลำบากหน่อยเพราะแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะไม่สามารถระบุได้มันเพียงแต่ระบุได้ว่าเอาโซนไหนนะสีสดใสหรือว่าสีคลาสสิกอย่างนั้นเราก็จัดให้ได้แต่จะมาเลือกสีนั้นเป็นยังไงอย่างนี้คงจะลำบากหน่อยครับเพราะผมไม่ได้โชว์ขายเป็นเส้นๆเลยต้องใช้เวลาในการทำสั่งตัวนี้ก็เป็นงานตุ่มกองเพนนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นหนังวัตถุใช้หนังครับใช้หนังตัวนี้เป็นหนังเหมือนสายพันจักรไอตัวนี้เม็ดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทอ่ะเม็ดหนึ่งก็ได้ประมาณ2เส้นแล้วเราก็มาถักครับเราก็มาทำเนี่ยแล้วแต่คนชอบสไตล์ตัวนี้เป็นลักษณะหินเหมือนที่มีจำหน่ายทั่วไปแต่เรามาเรียบเรียงร้อยใหม่เพิ่มหูแผงใช้งานได้สะดวกขึ้นอันนี้ขายอยู่200ร้อยสิบขายาวขายาว200ถ้าลองมาตั้งมาก็200ตรงก็ถูกมากใช้ง่ายผ่านมาที่สำเพ็งครับแค่ดูได้ครับให้ซื้อไปหาไปว่าอยู่ตรงไอ้อยู่ตรงไอ้ตอกอะไรตรงนี้มันเป็นตอกสิบเบี้ยตอกสิบเบี้ยซอยที่19แยกตำรวจเนี่ยแยกราชวงศ์แยกราชวงศ์เนาะแยกราชวงศ์ต้องระวังทำเพียงไหมถ้ามาถึงสี่แยกราชวงศ์ได้ก็ต้องเจอแหละครับมีจุดเดียวมีทั้งข้อมือเบี้ยกงเบี้ยแก้มีหมดหลายสิ่งหลายอย่างคือหมายว่ามาสั่งได้มาสั่งแล้วก็รอเอาได้เวลาจะมาถักงานครับมีวัตถุมาถักร้อยได้ติดต่อได้ตามเบอร์ที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ใต้คลิปด้วยนะครับผมถ้า FC คนไหนสนใจก็แวะมาได้นะครับนี่มีทั้งแหวนทั้งแหวนหยกก็มีครับวัตถุมงคลต่างๆก็ถ้าท่านมาจุดนี้นะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายหลากนะครับตรงนี้ก็มีสารพัดชนิดเกี่ยวกับสร้อยคอหรือหินนะครับครับมีหลายสิ่งสามารถซื้อไปนำไปร้อยเรียบเรียงใหม่นะครับตามสไตล์ของท่านได้ครับตรงนี้สามารถมาได้เลยนะครับราคาที่คุยกันได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องสายตรงป้ายเลยถ้าพอใจก็สามารถถูกได้แพงได้แล้วแต่ท่านต่อรองกันได้ด้านนี้นะครับด้านนี้จะมีพวกพูดเป็นอย่างว่าพูดเป็นสายสแตนเลสนะครับสายสแตนเลสรับประกันนะครับไม่ลอกไม่ดำไม่ดำนะครับตรงนี้เป็นสแตนเลสจากโรงงานราคาแน่นอนท่านไปสามารถเทียบได้จากร้านค้าในห้างเนี่ยแพงกันหลายเท่าตัวราคาพิสูจน์มาดูได้นะครับตรงนี้เราขายเจ้าของเขาขายมาหลายปีแล้วตั้งแต่ท่าประจันนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะร่วม10ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ทุกอย่างหลายอย่างสินค้าได้หลายชนิดนะครับเขาเล่นเชิญครับไม่ว่าจะเป็นข้อมือสแตนเลสนะครับผู้หญิงผู้ชายสไตล์ไหนมีหมดนะหรือชอบแบบบิ๊กเบิ้มเรามีนะครับหรือประเภทว่าคล้องสายกุญแจมีนะโอ้นี่มาเลือกตามสไตล์ท่านได้ซึ่งไม่แพงนะครับเนี่ยราคาขายปีกแค่180บาทสแตนเลสถ้าในห้างท่านคิดดูคิดว่าจะราคาขายส่งเท่าไหร่นะขายส่งขายส่งแค่160สินค้านี่ไม่มีลอกไม่มีดำไม่มีคันนะครับนี่เป็นพวกข้อมือก็มีนะพวกเชือกก็มีนะครับเชือกที่แบบว่าเราจะไปทำสร้อยเองครับเนี่ยขายเป็นเม็ดละ10บาทครับเม็ดละ10บาทนี่สุดยอดเลยครับผมราคาส่ง450บาทครับเอาหลายๆเส้นแล้วก็เอ้ราคาปลีกราคาปลีกราคาปลีก450แต่ราคาส่ง350บาทหมายความว่าต้องเอา3เส้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกสินค้ากันไป
ขายวันละ10 บาทเที่ยวนะเยาวราชเข้ามาห้องผมใกล้เยาวราช19ครับผมตรอก10เบี้ยครับเข้ามาว่าอย่าพูดถึงคนที่เหลือ11ใบไอ้มานี่ก็เห็นได้เลยครับว่าหลับเชือกเทียนไปขายหรือว่าปล่อยต่างๆไปขายได้ครับผมเกิดเท่าที่คาดทักนะครับก่อน500นี่500พยักกับผมถ้าใครขยันทักก็ได้ไม่ว่ากันครับผมนี่ครับมีทั้งลูกประคำเอาไปร้อยได้เอาไปดัดแปลงเอาไปสร้างสรรค์งานฝีมือครับผมมีห้าซื้อ400ไม่ถูกด้วยเดี๋ยวเฉพาะลอตเตอรี่อย่างเดียวว่าต่อไปเอาไว้ตับสดเลยวันนี้นายช่างก็พักกินข้าวก่อนครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมมาได้เลยมาได้เลยวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมใครสนใจที่มารับไปขายไปเอาผ้าเอายังมาทักก็แวะมาได้ครับวันนี้แค่นี้แหละครับอยู่ดีไม่แห้งครับ